มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุ้นงวดที่9แห่ส่องทะเบียนรถพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปหลังตะเคียนให้โชค8งวดติดค่ะเมื่อวันที่27มีนาคม2564นะคะที่วัดคำสว่างสามัคคีที่บ้านคำสว่างหมู่ที่10ตำบลวังตามัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมได้มีอาจารย์ต่อเข็มนคราชพราหมณ์ชื่อดังแห่งลานพญานาคพร้อมด้วยทีมงานช่างคุ้มเศรษฐีตำหนักฤาษีประทานพรสายยานพญานาคแล้วก็ชาวบ้านกว่า200คนร่วมกันประกอบพิธีแห่อัญเชิญพระพุทธรูปปางมหาจักรพรรดิประดิษฐานบนปู่ผู้ชงนคราชที่บริเวณลานหลังวัดดังกล่าวนะคะหลังจากชาวบ้านได้ให้โชคถูกหวยจากแม่ตะเคียนซึ่งอัญเชิญไว้ในวัดถึง8งวดซ้อนค่ะโดยพิธีดังกล่าวนะคะชาวบ้านได้ใช้รถไถนานะคะเดินตามบรรทุกพระพุทธรูปปางมหาจักรพรรดิทรงเครื่องสูง 2.7 เมตรน้ำหนัก400กิโลกรัมจากหลังศาลาการประเรียนในวัดมาสู่บริเวณพิธีศักดิ์สิทธิ์โดยมีพระครูวิชิตสารธรรมเจ้าคณะตำบลวังตามัวเจ้าอาวาสวัดคำสว่างสามัคคีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ขณะทำพิธียกพระพุทธรูปปางดังกล่าวชาวบ้านแล้วก็เซียนหวยแล้วก็ชาวโลกโซเชียลที่ดูไลฟ์นะคะต่างจดจ้องส่องเลขเด็ดจากทะเบียนรถบรรทุก6ล้อติดเครนยกพระพุทธรูปขึ้นทะเบียนรถ815948มีเลข44อยู่บนนำเลข59แล้วก็958-8481แล้วก็เลข44ไปซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ลุ้นในงวดวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้นะคะหวังจะได้โชคลาภก้อนโตติดต่อกันเป็นงวดที่9ค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ